ความใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่แล้วก็เกษตรกรหันมาทำการเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้นตามไปด้วยค่ะแต่ว่าภาพของเยาวชนวัย14ปีที่สนใจทำการเกษตรอาจจะเป็นภาพที่เราไม่ค่อยคุ้นตากันมากนักวันนี้คุณชลธีตะพังจะพาเราไปพูดคุยกับน้องต้นกล้าเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ที่สนใจทำเกษตรตามวิถีของครอบครัวค่ะต้นกล้าเกิดและโตที่บ้านสวนสายลอนจอยอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครอบครัวของต้นกล้าเองเป็นครอบครัวเกษตรทำกันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่แต่หลังจากที่คุณปู่ของต้นกล้าเลิกทำเกษตรเชิงพาณิชย์ครอบครัวของต้นกล้าก็เลือกที่จะหันมาทำเกษตรอินทรีย์ครับอันนี้ต้นกล้าทำอะไรครับเอาฟางไปให้วัวให้ทุกวันต้องให้ทุกวันให้เวลาไหนบ้างให้เวลาตอนประมาณบ่ายๆครับจริงๆอาหารหลักเป็นหญ้าครับแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีน้ำครับบางทีหญ้าเขาเริ่มไม่ค่อยมีไอ้ประวัติที่นี่อะไรนี่ต้นกล้าเราดูอยู่นะก็ประมาณ2ปีนะครับก่อนลุงโจกับพ่อเอกเข้ามาเช่าด้วยกันเอารถไถมาเกตมาทำเป็นนาอะไรทีละถ้าเปิดเดี๋ยววัวมันจะออกเวลาให้อาหารต้องให้ยังไงครับก็ต้องเอาไปให้แล้วก็แกะเชือกนี้ออกครับแล้วก็เก็บออกมาก็เอาไปใช้ที่อีกอันนี้มันหนักครับเวลาวิธีให้ก็คือเราจะไม่เปิดประตูเพราะว่าถ้าเปิดประตูเนี่ยวัวมันจะออกมาจะใช้วิธีโยนเข้าไปแล้วก็เอาไปให้วัวตรงนั้นนะครับต้นกล้ากำลังทำอะไรครับกำลังตัดที่วัวอยู่ครับก็จะทำหลังจากที่ปล่อยวัวออกไปแล้วนะครับให้มันแห้งเร็วครับจะได้เก็บได้ใช้เวลากี่วันใช้เวลา2วันครับหลังจากเก็บแล้วครับที่วัวเอาไปไหนครับก็จะเอาใส่กระสอบขายครับขายเป็นกระสอบละ30บาทครับนี่นะครับคือขี้วัวที่แห้งแล้วใช้เวลาตักอยู่2วันนะครับไม่มีกินเลยนะครับน้องต้นกล้าบอกว่าตากครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะได้30กระสอบนะครับ1เดือนก็จะได้450กระสอบนะครับราคาขายในกระสอบอยู่ที่30บาทถ้าคิดเล่นๆก็คำนวณดูแล้วก็ 13,500 บาทครับเป็นราคาที่น่าสนใจมาก2ปีแล้วครับที่ต้นกล้ากับพ่อเอกชัยตัดสินใจย้ายมาเช่าที่ดิน100กว่าไร่แห่งนี้เพื่อทำเกษตรอินทรีย์ครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับแล้วเราจะตามน้องต้นกล้าไปต้อนวัวเข้าคอกไปอย่างรุ่นน้องต้นกล้าเนี่ยหรือรุ่นก่อนน้องต้นกล้าเนี่ยคนที่รับช่วงต่อการทำเกษตรเนี่ยในรุ่นพ่อเราเนี่ยมันหายไปพ่อเอกมีความคิดเห็นยังไงครับคือที่ทางมันมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมทั้งหมดสู่ทุนนิยมทั้งหมดนะครับมันไม่เอื้อเลยไม่มีโรงเรียนหรือว่าสถาบันไหนที่ส่งเสริมให้คนกลับมาใช้ชีวิตทำเกษตรของตัวเองกลับมาอยู่อย่างพอเพียงกลับมาพึ่งตัวเองไม่มีทุกอย่างมันไม่ส่งเสริมให้คนทำเกษตรเนาะทีนี้ในยุคของน้องต้นกล้าแล้วคิดว่าเกษตรจะเอื้อต่อรุ่นของน้องต้นกล้าไหมที่เขากลับมาทำเกษตรเต็มตัวคือว่าผมว่าเกษตรยิ่งตอนนี้ยิ่งง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของยุคออนไลน์ทั้งหมดครับมันสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคจากเราทำอยู่เชียงใหม่เนี่ยคุยกับคนที่กินอยู่กรุงเทพแล้วส่งของส่งอะไรกันโอนเงินโอนตังอะไรเนี่ยและยิ่งกระแสอาหารทางเลือกก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ากระแสหลักมันไปไม่ไหวแล้วไปหรอมันก็พอดีนะครับมันก็เหมือนเป็นวิถีชีวิตเราไปแล้วครับมันก็ไม่ได้หนักเกินหรือว่าอะไรนะครับแรงไปก็ไม่เหนื่อยนะครับเพราะมันก็ทำมาตั้งแต่เด็กนะครับเป็นวิถีชีวิตของครอบครัวนะครับนอกจากความเข้าใจแล้วก็การเรียนรู้วิธีการทำงานจากคุณพ่อซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในอนาคตให้กับชุมชนแล้วการช่วยเหลืองานบ้านตามกำลังของตนเองยังถือว่าเป็นการปลูกต้นกล้าทางความคิดให้เติบโตไปพร้อมๆกับทักษะการใช้ชีวิตด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้ผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ